และนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญนะครับแล้วต้องบอกวันนี้ขอบคุณมากนะครับมีสปอนเซอร์ด้วยนั่นคือเชฟชิบะตะ365นี่เป็นร้านขนมฝรั่งเศสสไตล์ญี่ปุ่นครับผมน่ากินมากเลยนะครับส่งมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราวันนี้น้องคนไหนตอบถูกได้กินขนมวันนี้จะเป็นคำถามแบบไหนครับพี่โค้ชวันนี้จะเป็นคำถามความรู้ทั่วไปเดี๋ยวมาดูซิว่าคนที่เคยทำผิดพลาดไปคราวที่แล้วจะแก้ตัวได้ไหมไปเรียกหนึ่งมาและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญก่อนอื่นหนึ่งต้องเลือกขนมที่หนึ่งอยากกินก่อนนี่วันนี้สปอนเซอร์เราคือเชชิบะตะ365อันนี้คือยูสุทาร์นะครับต้องบอกว่าดูดีมากตอบถูกได้กินนะครับตอบถูกก็เหมือนเดิมนะครับคำถามครับทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทวีปอะไรกอไก่ทวีปยุโรปสองทวีปอเมริกาเหนือสามทวีปเอเชียสี่คือทวีปแอฟริกาเดาเลยนะพี่ในสูตรเดาเลยเหรอตอนแรกผมก็แบบเดาแบบเฮียจีนมันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเราแบบนี่มีความคิดมีความคิดอย่างนี้แต่มันน่าจะใช่อ่ะแอฟริกาแล้วกันพี่แอฟริกานะมั่วเลยมั่วเลยและแอฟริกานะครับข้อ4นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเอาไปเลยโอ้จีนทวีปที่ถูกต้อง1ตอบแล้วคือทวีปเอเชียจริงเหรอเป็นทวีปที่ใหญ่มากที่สุดเพราะมีพื้นที่ทั้งหมด17ล้านนะครับ 128,500 ตารางไมล์นะครับและเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยทำไมผมไม่ตอบอ่ะพี่นั่นน่ะสิ แต่ผมว่าแอฟริกามันดูแบบมันน่าจะยิ่งใหญ่ถูกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นป่าสวรรค์หน้าชาติไปไม่เป็นไรโอ้โหเอ้าหอมต้มยูจูอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยดูดิดูแป้งข้างในอืมเป็นฮิตอร่อยจริงเอาปะขอรับไปเรียกคนอื่นไหมใครก็ได้ใครดีไอแม็กซ์ครับพี่โอเคครับและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญเดี๋ยวเพิ่งกินไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินอยากกินที่ไหนให้เลือกก่อนอันนี้ครับอันนี้และนี่คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับแม็กเลือกได้ถูกมากนี่เป็นหนึ่งในเมนูขายดีของเชฟชิบะตะ365ผู้หญิงทานง่ายผู้ชายทานดีนะครับชอบเที่ยวน้ำตกไหมโอ้ชอบชอบไหมน้ำตกที่ไหนชอบน้ำตกที่ไหนบ้างน้ำตกภาคใต้ครับคำถามนะครับน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกอะไรผมไม่ชอบน้ำตกแล้วต้องดึงน้ำตกในแองการ่าคุณไหมคุณไหมในแองการ่าโอ้ยตอนเด็กๆผมเล่นบ่อยข้อสองน้ำตกวิกตอเรียข้อสามน้ำตกอีกัวซูข้อ4น้ำตกแองเจิลผมตัดวิกตอเรียกับแองเจิลออกเลยไม่เอาแน่นอนมันไม่มีแองเจิลไม่มีไม่มีชื่อไม่ดังขอตอบไอ้ในแองโกล่าอะไรเนี่ยน้ำตกในแองโกลิล่านะและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกแองเจิลผมตัดวิกตอเรียกับแองเจิลออกเลยเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลามีความสูงทั้งสิ้น979เมตรเกือบ1กิโลเนี่ยแกแม็กแม็กขืนนี่หน่อยพี่อร่อยอ่ะและนี่คือทำให้ชัดเจนนะครับโอ้โหของร้านเชฟชิบะตะนี่คุ้มมากนะควรทำอย่างนี้ดูดิดูดิดูแป้งนี่มันคุ้มอร่อยอ่ะครีมสดอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครีมนำเข้าจากฝรั่งเศสนะสตรอเบอรี่ก็นำเข้านะครับโทษนะฮะอร่อยโคตรดีอ่ะอร่อยเลยโคตรจริงอ่ะเนี่ยไปตามพูดดิไหมมาติดอยู่ที่ช็อตไปขอนิดนึงได้ไปตามเพื่อนมาโอ้โหก็ใจร้ายอ่ะแล้วนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญเอาเลือกชิ้นหนึ่งก่อนก็อยากกินชิ้นไหนเอาชาเขียวก็ได้ชาเขียวชาเขียวพี่ให้นี่คือมัทฉะโอเปร่านะฮะคือร้านนี้จะเป็นร้านขนมฝรั่งเศสนะแต่ว่าปรับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อให้ถูกปากคนไทยอ่ะตอบถูกได้กินคำถามนะครับครับผมถามว่าถ้าสีน้ำตาลแทนภูเขาสูงในแผนที่บริเวณใดในประเทศไทยจะมีสีน้ำตาลมากที่สุดข้อ1ภาคตะวันตกข้อ2ภาคกลางข้อ3ภาคตะวันออกข้อ4ภาคเหนือดูจากภาคเนี่ยเราน่าจะตอบภาคที่มีภูเขาเยอะที่สุดใช่ไหมตามความคิดของผมตั้งแต่เด็กนะครับภาคเหนือครับผมเหรอภาคเหนือนะครับเป็นคำตอบที่นะครับถูกเหงื่อแตกเลยพี่อ่ะเจกินเลยนี่คือชาเขียวแบบเต็มรสชาเขียวจริงนี่คือชาเขียวจากนางโฮย่านะฮะเยลลี่นี่เป็นเยลลี่ส้มแมนดารินนะอ๋อเหรอครับแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยเอาเลยหอมมากเข้มข้นไหมชาเขียวเข้มข้นมากครับเจเป็นคนแรกที่ตอบถูกนะครับดีใจด้วย
เอาไปเอาใครดีไอหมอไอหมอไม่ใช่หมอไงเอาเชฟไปกินเลยเยี่ยมและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญอยากกินหนมไหมอยากครับอ่ะชอบที่ไหนผมชอบชิ้นที่เป็นหัวใจครับเออนี่ตาถึงตาถึงนี่คือเกอร์เดบัวต้องบอกว่านี่เป็นมูสเค้กนะครับที่ข้างในมีราสเบอร์รี่เยลลี่คำถามครับคำถามมาครับการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด 1. ฤดูกาล 2. จันทนุปราคาคุณไหมจันทนุปราคาอ่ะ 3. ข้างขึ้นข้างแรม 4. กลางวันกลางคืนผมขอเรียกคำตอบว่าฤดูกาลฤดูกาลครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโคจรเนี่ยพี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอดินฟ้าอากาศทั้งหมดเปลี่ยนเปลี่ยนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ผมเชื่อไม่เชื่อไงคนดูทั้งประเทศนะครับการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดนะครับขอตอบว่าฤดูกาลไปแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบคือผิดนะคำตอบที่ถูกคือข้างขึ้นข้างแรมไงนั่นผมตอบผิดเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือเค้กที่บอกว่ายอดเยี่ยมจริงดูให้ดูให้พี่ดูนี่ตรงนี้เวลาตัดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นแบบโอ้โหดูดินี่คือเยลลี่ราสเบอร์รี่ข้างในอ่ะราสเบอร์รี่ข้างในจริงดูนะฮะครับข้างในนอกจากไม่ได้กินและกินด้วยเป็นมูสต่อมาที่อ่อนนุ่มคอยกระคำเลยพี่กระคำกระคำพี่ขอเน้นเยลลี่ข้างในเลยโอ้โหเยลลี่ข้างในเลยตายแล้วไม่ตามไปเบสมาเลยคำถามเดียวกันเนี่ยเออเฮ้ยนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเบสตอบถูกป่ะไอเล่นเบสมาไหมได้เลยและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญเลือกขนมก่อนตอบถูกได้กี่ขนมอันไหนอันนี้ครับตัวนี้ชื่อว่า I love you vanilla นี่ล้อแบบว่า I love you นี่เองคำถามนะครับการที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด 1. ฤดูกาล 2. สุริยุปราคา 3. น้ำขึ้นน้ำลง 4. กลางวันกลางคืนข้อ3ครับน้ำขึ้นน้ำลงเฮ้ยมั่นใจเลยเหรอผมเรียนมาตอนป.4ถ้าเกิดมีพระจันทร์อ่ะน้ำมันจะขึ้นตอนเช้าอ่ะน้ำมันจะลงเอาข้อ3ครับน้ำขึ้นเอาแล้วนะครับข้อ3นะครับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกพระจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงการโคจรให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็เป็นข้างขึ้นข้างแรมด้วยอันนี้เป็นความอร่อยแบบข้างบนเนี่ยเป็นคุกกี้วานิลานะแล้วก็ไส้ข้างในเป็นคัสตาร์ดวานิลาคุณจะกินแล้วคุณจะได้ความอร่อยแบบเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในไปเป็นไงอร่อยครับนี่ประมูลมากอ้าวเผื่อคนที่ดูอยู่นะครับอยากกินแบบนี้สั่งได้มี delivery ด้วยนะครับทาง LINE นะครับ Grab Food LINE Man มีหมดเลยนะครับหรือแอด LINE นะครับว่า @365 เชคชิปะตะนี่ขึ้นให้นะครับอ่ะต่อไปใครดีพี่บอสครับไอ้บอสเหรอบอสที่ตัวท็อปไปนะเออไอ้บอสมาก่อนมั้ยเรียกบอสมาเริ่มกินแล้วนะและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญถ้าพบเพื่อนตกน้ำนักเรียนควรทำอย่างไรก่อนหาเสื้อชูชีพชูชีพขึ้นเกาะเพราะอะไรก็เอาว่ายน้ำไม่เป็นด้วยเลือกก่อนเลยอยากกินอะไรอันนี้หรออ้าวอันนี้ดูดีมากนะครับอันนี้คือช็อกโกแลตซิกเนเจอร์นะครับเป็นมูสช็อกโกแลตแท้เข้มข้นข้างในมีแยมราสเบอร์รี่เหมือนกันที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าดูหลามาเห่ามากนะครับช็อกโกแลตจริงไม่ได้ไม่ได้ตอบถูกก่อนมหาสมุทรอะไรใหญ่ที่สุดในโลกข้อ1มหาสมุทรแอตแลนติกข้อ2มหาสมุทรอาร์กติก3มหาสมุทรแปซิฟิกเออ4มหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกครับเฮ้ยนักกีฬามั่นใจมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามันจำได้แค่ชื่อเดียวแปซิฟิกนะโอ้เอานะครับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอบว่าเป็นแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกเป็นคำตอบที่ถูกกินกินกินดิช็อกโกแลตไหมกินเป็นไงบ้างเนื้อมันเหมือนไอศกรีมมันมีความนุ่มเย็นเออโอ้โหดูดีมากเพราะข้างในเป็นมูสนะฮะรสชาติเข้มข้นอร่อยบอกคนฉลาดบอกคนฉลาดงั้นช่วยไปแบ่งให้หนึ่งครึ่งหนึ่งไปเรียกคนมาและนี่คือพนักงานฉลาดบริษัทเจริญคนสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะครับสนับสนุนโดยนะครับเชฟชิปะตะ365นะครับไปหาทานกันได้เลยขนมนี่น่ากินไหมตันน่ากินครับพี่อยากกินชิ้นไหนชิ้นนี้ครับพี่โอ้ยนี่ดูดีดูดีชิ้นนี้ดูดีเอางี้รับสุดท้ายพี่2ชิ้นเลยนี่คือแลชีสบูทนะฮะ
และนี่คือคาราเมลไฮผมบอกก่อนว่าผมได้ทาน2ตัวนี้ละอันนี้คือชีสเต็มปากเต็มคำจริงๆส่วนคาราเมลไฮนี่คือเนยข้าวโมดเป็นเนยที่มาจากฝรั่งเศสนะครับรสชาติเข้มข้นมากกินเข้าไปบอกเลยว่าติดใจแน่นอนตอบถูกได้2ชิ้นนะครับรอบโบนัสตอบผิดอดกินนะครับรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไหมรู้จักครับคนที่ดังระดับโลกนะครับคำถามนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับผู้มีชื่อเสียงนะครับคนที่มีความฉลาดล้ำเลิศจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับเขาเกิดที่ไหน1อเมริกาไง2ไม่ใช่ดิอย่างนี้ต้องเยอรมัน3ไม่ใช่ดิคนที่ต้องเกิดประเทศกลางๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์4ประเทศออสเตรียคิดถึงหน้าก่อนอ่ะไอสไตน์หน้าตาเป็นไงมีหนวดชอบแลบลิ้นชอบแลบลิ้นแต่หน้าตาเขาดูเป็นคนหน้าเป็นชาติอะไรเยอรมันอุ้ยโอ้มันไทยมันไทยทำไมแค่เป็นเยอรมันทำไมแค่เป็นเยอรมันเราล้วนเยอรมันคือคำตอบของตั้นนะครับความหวังของทีมกล้องทั้งหมดฝากไว้ที่ตั้นนะครับและอัลเบิร์ตไอสไตน์เกิดที่เยอรมันเป็นคำตอบที่ถูกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมค.ศ.1879นะครับเกิดที่เมืองอูมในประเทศเยอรมันนะครับเป็นชาวเยอรมันที่มีเชื้อสายยิวอ่ะมาเอาช้อนมากินนี่ไปโอ้โหอร่อยอ่ะลองอันนึงอันนี้คือแรชีสอันนี้ตั้นอยากกินเหมือนกันตักเต็มๆตักเต็มชีสนิดนึงอ้าวกินอร่อยไหมอร่อยมีความเป็นชีสไหมมีครับพี่นี่จะเป็นชีสนะฮะชนะคุณเอาไปเลย2ชิ้นนี่เก่งมากเก่งมากต้องบอกว่านี่เป็นอีกครั้งนึงนะที่เราเอาคำถามมาถามกันแล้วก็สนุกมากเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าคนส่งอินบ็อกซ์คนส่งมาเยอะมากส่งมาได้เลยนะครับถ้ามีคำถามหรืออยากให้เราถามอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณอีกคนนะขอบคุณร้านเชฟชิบะตะนะครับ365นะครับต้องบอกก่อนมอสที่ตั้งนะครับของเชฟชิบะตะ365เนี่ยอยู่ที่โรงแรมมิโกะโฮเทลทองหล่อนะครับขึ้นมาชั้น3นะครับตรงบันไดเลื่อนนะครับร้านเปิด 7:00 น. ถึง 3:00 น.ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นขนมฝรั่งเศสสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไปลองทานดูอร่อยมากอร่อยจริงครับใครนะครับที่ดูอยู่นะครับสนใจจะเป็นสปอนเซอร์เรานะครับเชิญเลยนะครับเราเปิดกว้างตรงนี้เต็มที่วันนี้เราลาไปก่อนนะครับยังไงอยากเห็นเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับบ๊ายบาย